ในส่วนนี้เราจะมาลองทำ performance testing ในส่วนของโพสต์นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างเป็น thread group อันใหม่สำหรับเป็นโพสต์ได้เลยเราจะมา add thread group อันใหม่นะคะตั้งชื่อว่า post thread group จะได้แยกจากกันกี้เมาส์มันใช้ไม่ได้นิดนึงอะเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็ลองน้อยๆก่อนนะคะก็คือลองใส่10เหมือนเดิม2แล้วก็3แล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับให้มันเยอะขึ้นลองเล่นดูนะคะอะคราวนี้พอเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มตัวส่วนของ request นะคะคราวนี้ในส่วนของ request ก็คล้ายๆเดิมเราก็จะมาที่ sampler แล้วก็ http request นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ HTTP localhost เหมือนเดิมนะคะพอร์ตเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรงนี้เราเลือกเปลี่ยนเป็น post นอกจากนั้นเราก็ต้องบอก path ของ post นะคะก็คืออันนี้เหมือนกับของ get แหละนะคะก็จะเป็น tab book เหมือนกัน tab book นะคะคราวนี้สำหรับการโพสเราจะต้องส่งบอดี้ไปด้วยบอดี้ก็คือตัวส่วนของ JSON ก็คือเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่เราอยากจะเพิ่มเข้าไปตรงนี้เรามาที่ body data นะคะแล้วก็มาที่เว็บนี้เลือกตัวอย่างเหมือนเดิม data size price นะคะแล้วเราก็แปะมันเข้าไปที่นี่นะคะคราวนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำสำหรับการโพสก็คือเราจะต้องบอกส่วนของ JMeter ว่าสิ่งที่เราส่งเป็น JSON นะไม่ใช่ text ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาที่นี่คลิกขวาแล้วเราจะต้องมา add ที่เป็น config element นะคะเราจะต้องมาที่ config header manager ตรงส่วนของ header manager เนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นพารามิเตอร์อะค่ะที่เราบอกได้ว่าข้อมูลที่เราจะส่งมีลักษณะอย่างไรนะคะตรงนี้เราจะเพิ่มนิดนึงเราจะต้องบอกว่ามันเป็น JSONการดูเรามาดูที่นี่ก็คือ header จะต้องมีตัวแปรที่ชื่อว่า content type นะคะ content type ตรงนี้ก๊อปมาได้จากเว็บนะคะส่วน value นะคะอันนี้ก็คือเป็นเว็บของ Spring Boot JPA นะคะ Spring Boot JPA เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ Spring Boot JPA มันจะมีหน้าข้างล่างนะคะก็คือมี content type ตะกี้ก๊อปไปละนะคะเราก็จะมีแอปพลิเคชัน JSON นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะไปก๊อปแปะในส่วนของค่าของ content type นะคะพอเราแปะเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กดปุ่ม save เรียบร้อยปุ๊บตัวนี้เหมือนเดิมเราก็จะต้องมาเพิ่มตัวส่วนของ report เราจะมาเพิ่ม view result team tree เหมือนเดิมนะคะ listener view result tree นะคะเราก็จะมาเพิ่มส่วนของมาดูที่ summary reportSummary Report Listener Summary Report แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเหมือนเดิมก็มาดู Response Time แล้วก็มาดู Throughput ด้วยมาดูที่ Response Time Graph นะคะแล้วก็เพิ่มตรงส่วนของGraph Result ซึ่งจะมี Throughput เราก็จะ Uncheck อันอื่นไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะกด Save นะคะกด Saveคราวนี้เราก็จะมาลองรันดูแต่เราจะมามอนิเตอร์ที่ตัวส่วนของ View Result นะคะลองรันตรงนี้จะเห็นว่ามันทำงานถูกๆผิดๆนะคะก็คือเนื่องจากตะกี้ลองเล่นไปหลายรอบนะคะเวลาที่ตัว data ตรงนี้มันก็แอดไปเยอะละนะที่มันถูกผิดเพราะว่าเวลาที่เราส่งข้อมูลไปเนื่องจากการโพสต์มันคือการเขียนเวลามีการเขียนรัวๆค่ะฐานข้อมูลที่มันมากับเว็บเซิร์ฟเวอร์อันนี้มันรองรับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะมันก็เลยเริ่มมีเออร์เรอร์เกิดขึ้นมานะคะคราวนี้เราก็จะมาดู summary report ตรงนี้จะมีเออร์เรอร์ตั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นะคะแล้วก็จะมี throughput graph มันก็เริ่มลดลงเพราะว่ามันส่งผิดมันทำงานผิดอยู่บ้างนะคะ response time อันนี้กราฟมันยังน้อยไปนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรก็ตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อ thread group ของ post นะคะมันก็จะทำใ
เนื่องจากการเขียนมันมีการทำงานมากกว่ามันก็จะเริ่มมี error เกิดขึ้นมาละตรงเนี้ยเมื่อคุณเห็น error คุณก็สามารถที่จะไปปรับระบบเปลี่ยนฐานข้อมูลให้มันดีขึ้นเปลี่ยนตัวเซิร์ฟเวอร์ให้มันมีจำนวนมากขึ้นก็ได้นะคะหวังว่าตรงนี้จะพอเห็นภาพว่าการที่เราใช้เจมิเตอร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นประสิทธิภาพการทำงานถ้าคุณไม่รันคุณก็เห็นว่าทุกครั้งที่คุณโพสต์ไปมันก็ทำงานถูกต้องนี่นาไม่เห็นมีปัญหาแต่แบบนี้พอคุณเริ่มยิงรัวๆค่ะมันเริ่มมีปัญหาละนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปปรับจูนระบบของเราให้มันรองรับ request จำนวนมากให้มันดีมากยิ่งขึ้นได้